านี่สิ้นเดือนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็เตรียมเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์คนไทยส่วนใหญ่อยู่ประเทศไทยบ้างไปเที่ยวต่างประเทศบ้างและญี่ปุ่นคือหนึ่งในนั้นค่ะหมายจะบอกนะคะว่าญี่ปุ่นนี่นะคะยิ่งโดยเฉพาะโอซาก้าของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจัดงานเอ็กซ์โป2025ขึ้นแล้วทางประเทศไทยของเราค่ะก็เตรียมนะคะที่จะจัดร่วมงานกับเขาเหมือนกันนะคะโดยในงานค่ะได้จัดอาคารนิทรรศการไทยภูมิพิมานนะคะเพื่อผลักดันค่ะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดหมายปลายทางสุขภาพของโลกโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาได้จัดแถลงข่าวพร้อมกับการจัดทำอาคารนิทรรศการไทยนะคะนี่ก็คือเป็นการแถลงข่าวว่าเราคืบหน้ายังไงนะฮะว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนที่จะไปจัดบูธพูดง่ายคือเราเอาบูธเนี่ยไปจัดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยใช่คือเราไปร่วมกับเขาเองนะคะใช่ๆ นะฮะงาน Expo 2025โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับคือกำหนดจัดงานคือปีหน้าเนาะนะฮะแต่ว่าเราจะมีบูธไปอยู่นี่คอนเซ็ปต์ของเราคือคนญี่ปุ่นหรือว่าคนทั่วโลกไปเนี่ยก็จะได้เห็นลักษณะแบบนี้เลยคอนเซ็ปต์วิมานไทยสู่ภูมิพิมานแนวคิดคือเข้าไปเนี่ยอาคารนิทรรศการเราอลังการไหมล่ะท่านผู้ชมเอาให้ดูตรงนี้ก่อนเลยเขาบอกว่ามีคอนเซ็ปต์ด้วยนะใช่คือเป็นอัตลักษณ์ภูมิปัญญาไทยหลากหลายแขนงมาผสมผสานกับแนวคิดการออกแบบนิทรรศการคือภูมิคุ้มกันนี่เพื่อให้ชาวโลกรู้ว่าเราเนี่ยเป็นประเทศกินดีอยู่ดีมีภูมิคุ้มกันนะครับสะท้อนการออกแบบผ่าน2อัตลักษณ์สำคัญประจำภูมิพิมานคือช้างครับช้างนี่คือตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์อายุยืนยาวเห็นช้างแล้วก็รู้เลยว่าเป็นประเทศไทยเออเนอะเนอะใช่ใช่แล้วก็ไม้ครับไม้นี่เป็นตัวแทนแห่งการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในประเทศด้วยภูมิปัญญาโอ้โหเรายกศักยภาพเลยท่านผู้ชมฮะแล้วก็ความพร้อมด้านสาธารณสุขเพราะว่าเราประกาศว่าเราตั้งเป้าจะเป็น medical hub ใช่ไหมครับท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีโอกาสอะไรเวลาไปต่างประเทศเราก็ต้อง road show ในด้านนี้ medical hub เนี่ยฮะเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยนะครับกินดีอยู่ดีรอชมความสวยงามได้เลยนะครับนะฮะงานนิทรรศการ Expo 2025ที่โอซาก้าประเทศญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมก็ปีหน้าแหละประมาณเนี้ยท่านผู้ชม13เมษายนถึง13ตุลาคม2568นะไม่ใช่13เมษายนนี้นะครับสงกรานต์ปีหน้าแต่เนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาบอกก่อนว่านี่คอนเซ็ปต์ของเราจะเป็นแบบนี้นะเอาไปเนี่ยรับรองคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบมาเกษียณใช้ชีวิตยามเกษียณที่ไทยที่เชียงใหม่เพราะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วประเทศไทยคือของเราสงบการเขาเรียกว่าในการดูแลรักษาพวกสุขภาพของประเทศไทยอ่ะดีดีถูกไม่ใช่แค่เฉพาะญี่ปุ่นคุณผู้ชมขาหลายประเทศเลยที่เขาบินมารักษาตัวที่ประเทศไทยเพราะการแพทย์ไทยของเราดีทำฟันก็ดีศัลยกรรมก็ดี